ส่วนสายการบินไทยนะครับก็มีการศึกษานะครับแนวทางการเปิดเส้นทางบินกับซาอุดิอาระเบียนะครับมีการยืนยันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี2565ครับเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์นะครับในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆที่มีศักยภาพซึ่งล่าสุดนี้เองเนี่ยทางคุณชาญศิลป์ปรีนุชกรนะครับท่านก็เป็นคณะผู้บริหารนะครับแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทของการบินไทยจำกัดมหาชนท่านบอกว่าตอนนี้การบินไทยมีแผนนะครับในการเปิดเส้นทางบินซาอุดีอาระเบียที่รัฐบาลมีการฟื้นความสัมพันธ์ในรอบ30ปีครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกำหนดเมืองที่จะไปขออนุญาตสล็อตแล้วก็สิทธิทางการบินโดยเมื่อได้แล้วนี่ก็จะมีการจัดทำโปรโมชั่นนะครับหาลูกค้าล่วงหน้า 2-3 เดือนคาดว่าในครึ่งแรกของปีนี้จะสามารถเปิดทำการบินได้ครับนอกจากนี้นะครับยังมีการศึกษาเส้นทางบินระหว่างประเทศก็มีทั้งศรีลังกาบาหลีเวียดนามนะครับแล้วก็เขมรครับและมีการเตรียมครับในส่วนของการทำ Travel Bubble นะครับอีกส่วนนึงด้วยก็จะเป็นประเทศอินเดียนะครับที่มีการศึกษากันเพราะว่าตอนนี้คนอินเดียชอบมาเที่ยวไทยมากนะครับที่สำคัญเป็นกลุ่มกำลังซื้อสูงฮะการจับจ่ายต่อหัวสูงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพถ้าจีนตอนนี้ยังไม่เปิดประเทศก็อาจจะต้องใช้กำลังซื้อจากอินเดียนะครับอินเดียนี่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนหากเข้ามาได้ร้อยละ1นะครับก็ถือว่ากว่า10ล้านคนแล้วเลยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเตรียมความพร้อมการบินในเส้นทางเอเชียถ้าเกิดมีการเปิดประเทศทั้งญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งบางเส้นทางเนี่ยมีการเปิดบินคาร์โก้กันอยู่แล้วครับส่วนทางยุโรปตอนนี้มีบินหลายเมืองครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนซูริกสต็อกโฮล์มปารีสนะครับบรัสเซลส์มิวนิกนะฮะแล้วก็มีเที่ยวบิน 6-7 เที่ยวต่อสัปดาห์บินเข้ากรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตครับทั้งนี้เส้นทางยุโรปนะครับมีโอกาสจะเพิ่มบินในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนไฮซีซั่นยิ่งถ้ามีการเปิดประเทศได้แบบปกติก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากยิ่งขึ้นครับขณะที่เส้นทางในประเทศนะครับรายได้ของไทยสมายยังถือว่าไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ยังมีกำไรถ้าไม่มีความกังวลโอมิครอนมากนักหรือว่ามีการห้ามบินระหว่างจังหวัดนะครับรวมถึงโควิดต้องไม่มีการแพร่ระบาดเหมือนสงกรานต์ในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ